รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่เพื่อสุขภาพเหนือและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติชิปเลดี้จ่ายเท่าประกันชั้นหนึ่งแต่ให้ความคุ้มครองมากกว่าโทร1736สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้าพบกันนะครับทุกๆเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ 6:55 ถึง 7:15 นาทีทางททบ5กฎหมายเลข1อยู่กับผมแค่มณฑลดำเนินรายการครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาอยู่ที่คลอง13ถนนรังสิตนครนายกครับอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีบ้านเกิดผมเองแต่ว่าวันนี้ไม่ได้พาไปบ้านนะจ๊ะจะพาคุณผู้ชมมาดูกิจกรรมการปลูกปอเทืองเพื่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเนื่องในวันดินโลกครับประจำปี2561ในวันที่5ธันวาคมเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศด้านในว่าเขาทำอะไรกันบ้างและผมจะไปร่วมปลูกปอเทืองกับพวกเขาไปดูบรรยากาศด้านในกันดีกว่าครับไปเลยแทนและแล้วตอนนี้นะครับกระป๋องที่ใส่เมล็ดของปอเทืองอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วผมจะไปเดินทางไปปลูกปอเทืองด้วยตนเองตอนนี้มีคนเยอะมากแต่ว่าก่อนอื่นผมจะต้องรีบไปเดี๋ยวคนอื่นแยกหมดไปเลยคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีครับท่านชาทิพย์รุจนะเสรีกราบสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับผมเรียนถามกันเลยนะครับว่าวันเนื่องจากเป็นวันดินโลกที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างวันดินโลกนะครับก่อนอื่นต้องนำเรียนท่านว่าทางองค์กรสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกซึ่งก็สืบเนื่องมาจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินเรื่องของดินเนี่ยหลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปรับปรุงพื้นดินที่เสื่อมโทรมเช่นเขาหินซ้อนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับนะครับอำเภอพนมสารคามเนี่ยท่านก็ได้ไปปรับปรุงจนเป็นที่ศึกษาและแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งที่สำคัญของจังหวัดและของประเทศด้วยก็ทางองค์การธรรมชาติก็กำหนดให้ทุกวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเด่นโลกเพื่อเป็นพระมหากรุณาคุณว่าพระองค์ท่านได้ทำเอาไว้นะครับจึงกำหนดวันที่5ธันวาคมทุกปีครับให้ท่านรองเชิญชวนใครที่อยากจะมาชื่นชมความสวยงามหลังจากวันที่เราหว่านปอเทืองเรียบร้อยแล้ววันที่บานสะพรั่งสภาพจะเป็นยังไงแล้วก็เชิญทุกคนที่อยากมาท่องเที่ยวเชิญได้เลยครับก็ขอเชิญชวนพวกเรานะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดปทุมธานีที่ผ่านเส้นนี้เนี่ยได้เยี่ยมชมนะครับและจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากวันนี้ครับผมครับวันนี้คือวันที่19ตุลาคมนะครับวันที่5ธันวาคมคาดว่าปอเทืองจะเบ่งบานสะพรั่งเต็มพื้นที่แห่งนี้นะครับนี่คือกิจกรรมที่ทางจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดขึ้นนะครับกับการปลูกปอเทืองเพื่อถวายแด่พ่อหลวงแห่งปวงชนชาวไทยนามการนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีอย่างสูงขอกราบขอบคุณครับท่านครับเยี่ยมมากคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านพัสพลชัยสุริยาทวีกูนะครับท่านประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานีกราบสวัสดีครับท่านครับเอาล่ะตอนนี้ผมพาท่านเดินลงมาอยู่ที่บริเวณแปลงที่เตรียมไว้เพื่อจะปลูกปอเทืองทำไมถึงเลือกพื้นที่ตรงนี้ครับท่านเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราได้รับการประสานงานจากท่านทางจังหวัดนะครับให้มาร่วมกิจกรรมปลูกปอเทืองถวายเพื่อพ่อหลวงเนื่องในวันดินโลกเราก็เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ครับมันเป็นพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีเหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพี่น้องประชาชนที่ผ่านไปผ่านมานะครับแล้วเราก็มีโครงการที่จะพัฒนาตรงนี้เดิมอยู่แล้วในการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับแล้วเหตุผลที่เลือกต้นปอเทืองในการปลูกคืออะไรครับท่านเพราะว่าต้นปอเทืองเป็นต้นไม้ของพ่อหลวงนะครับเป็นต้นไม้ของพ่อหลวงซึ่งท่านเนี่ยได้ใช้ต้นปอเทืองในการปรับปรุงดินเพื่อให้ดินของเกษตรกรเนี่ยมีคุณภาพดินที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปใส่
สารเคมีซึ่งอันนี้มันเป็นคุณอุปการที่พ่อหลวงของเราได้เป็นสารพระราชาที่ให้กับประชาชนของเราได้ร่วมคิดร่วมทำและก็พัฒนาดินไม่โดยไม่ต้องใช้สารเคมีครับครับผมแล้วก็วันนี้เราปลูกกันในวันที่19ตุลาคมครับคาดว่าจะบานให้ทันวันที่5ธันวาคมครับ45วันพอดี45วันพอดีครับแล้วต้นบอเทียงอายุเขานานไหมครับหลังจากวันที่เขาเบ่งบานแล้วหลังจากนั้นเขาอายุเขายืนยาวหรือว่าเขายังคงยืนต้นอยู่ให้เราได้ชมความสวยงามไปได้นานขนาดไหนคือดอกบอเทียงนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณสัก20วันหลังจากนั้นก็จะเป็นเมล็ดนะครับส่วนที่ในการที่หว่านปอเทืองเนี่ยในการปรับปรุงดินนะครับพอหลังจากออกดอกแล้วระยะหนึ่งเนี่ยครับก็ต้องไถกบเป็นปุ๋ยไม่เก็บเม็ดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไว้จนเม็ดร่วงเนี่ยถ้าเกิดเป็นเม็ดร่วงปุ๊บเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ต่อไปมันก็จะปอเทืองก็จะขึ้นอีกแต่ถ้าเราไถกบก่อนนะครับมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยเพราะว่าตอนนั้นจะมีไนโตรเจนสูงครับแล้วอาจจะมีการปลูกชนิดอื่นหรือว่าอาจจะปลูกซ้ำอีกรอบนึงก็ได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะปลูกพอเทืองไปแล้วจะปลูกทานตะวันอ๋อก็เรียกว่าเป็นการใช้พื้นที่ในแต่ละช่วงประมาณ45วันเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นป่าพอเทืองครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะพัฒนาเปลี่ยนเป็นพืชต้นอื่นๆเรื่อยๆไปแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ก็ยังเป็นแปลงเกษตรที่จะเปิดโอกาสให้กับทุกคนนะครับได้มาเยี่ยมชมความสวยงามของดอกไม้ที่จะปลูกเพื่อถวายแด่พ่อหลวงเราครับผมช่วงท้ายผมอยากให้ท่านประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานีนะครับฝากอะไรถึงคุณผู้ชมเล็กน้อยเช่นไรครับครับทางหอการค้าจังหวัดปทุมธานีและพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีขอขอบคุณทางรายการนะครับที่ได้มาถ่ายทำรายการการหว่านปอเทืองเพื่อถวายพ่อหลวงเนื่องในวันดินโลก5ธันวาคมนี้นะครับเพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชนขอขอบคุณมากทางรายการเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับครับผมและนี่คือแนวคิดนะครับของท่านประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานีครับกับการทำให้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นเกษตรสมัยใหม่สมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับรวมไปถึงการปลูกปอเทืองที่จะแปลงพื้นที่ตรงนี้นะครับให้กลายเป็นป่าปอเทืองให้เบ่งบานทำในวันที่5ธันวาคมซึ่งจะเป็นวันดินโลกประจำปี2561นี้นับกันนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานีอย่างสูงขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับมาอีกรอบนึงครับผม1 2 3เฮ้เพลิดเพลินกับเรื่องราวของการปลูกปอเทืองกันแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยจะเป็นอะไรบ้างนั้นต้องไปรับชมได้ในช่วงนี้เลยครับผมนครนายกจัดแคมเปญท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองหลักสู่การท่องเที่ยวภายในจังหวัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกนำสื่อมวลชนลงพื้นที่แอ่งเล็กเช็คอินสำรวจและท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีใน5หมู่บ้านได้แก่บ้านวังต้นบ้านหนองมะกอกบ้านใหม่บ้านเกาะไม้ลายและบ้านเนินสะอาดเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนตรงนี้นะครับคือจุดเช็คอินจุดที่3ของเรานะครับหลังจากที่พาไปชมโฮมสเตย์ของไทยแล้วตรงนี้จะเป็นจุดที่3ที่เราจะมาฐานเรียนรู้ทำปุ๋ยอินทรีย์มีโรงสีชุมชนแล้วก็มีอุโมงค์ผักปลอดสารนะครับการดูแลรักษาตรงนี้เราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเราจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงบำรุงดินแล้วก็ฉีดพ่นเชื้อจุลินทรีย์กันแมลงสร้างภูมิต้านทานให้กับต้นไม้นะครับแมลงโรคก็จะเข้ารบกวนไม่ได้บ้านยกวนชวนเที่ยวบ้านทางต้นสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดงานมอบรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีโดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการในการมอบรางวัลณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีผลงานนวัตกรรมท้องถิ่นที่โดดเด่นเช่นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ได้รับรางวัลในโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำควบคุมน้ำให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพก็เป็นความภาคภูมิใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นะครับที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภททั่วไปโดยทั่วไปแล้วจังหวัดแพร่จะเป็นจังหวัดที่ได้รับการกล่าวขานเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่ล่อยหลอไปเรื่อยๆนะครับเราก็จึงจัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารทรัพยากรน้ำซึ่งก็ได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากชาวบ้านแต่ละแห่งที่เราไปเปิดโรงเรียนดูนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นความภาคภูมิใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เราได้
ทุ่มเทกำลังใจตลอดจนถึงงบประมาณต่างๆเพื่อที่จะให้ทรัพยากรของจังหวัดแพร่ได้ฟื้นฟูขึ้นมานะครับและก็ทางภาครัฐก็ได้เห็นความสำคัญจึงได้มอบรางวัลอันนี้ก็ถือเป็นเกียรติประวัติของเราและเป็นกำลังใจให้พวกเราเป็นอย่างยิ่งครับบางกรวยอำเภอเล็กๆในจังหวัดนนทบุรีที่ยังคงอัตลักษณ์วิถีเลือกสวนไร่นาไว้อย่างชัดเจนแต่ทว่าบางกรวยนั้นก็ยังแฝงไปด้วยความเจริญและวัฒนธรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสด้วยระยะทางที่ห่างจากกรุงเทพไม่ถึง15นาทีนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของที่นี่ในหลายๆหมู่บ้านก็จัดว่าขึ้นชื่อไม่แพ้ที่ใดไม่ว่าจะเป็นชาย่าหวานลูกประคบสมุนไพรสบู่ธนาคาอโรเวล่าและขนมหวานต่างๆมากมายบางกรวยมนต์เสน่ห์ที่รอคุณมาสัมผัสช็อปและชิมใกล้ๆกรุงเพลิดเพลินสนุกสนานกับการปลูกปอเทืองกันแล้วนะฮะตอนนี้ผมมีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของธรรมะในช่วงธรรมะดีดีขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายหลวงพ่อพระมหาจำนงจรณธรรมโมเจ้าอาวาสวัดตาลเจ็ดยอดผู้ที่ได้ก่อร่างสร้างองค์ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีซึ่งขณะนี้ปีพ.ศ.2561นี้หลวงพ่อก็ได้ร่วมกับคุณหมอสมเกียรติผอ.โรงพยาบาล300ยอดได้ปรึกษาหารือแล้วก็มาสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุที่วัดตาลเจ็ดยอดขนาด30เตียงด้วยกันญาติโยมซึ่งขณะนี้หลวงพ่อกับคุณหมอสมเกียรติก็ได้สร้างไปประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็กำลังเก็บงานคาดว่าในอีก3เดือนคิดว่าจะนำผู้ป่วยที่โรงพยาบาล300ยอดมาถ่ายมาที่นี่เพราะว่าที่นั่นน่ะคนป่วยเยอะก็เรียกว่าคนผู้สูงอายุติดเตียงไม่มีห้องพักฉะนั้นตอนนี้ก็กำลังรีบเร่งอยู่แต่เร่งมากก็ไม่ได้ญาติโยมเพราะว่าปัจจัยที่ใช้สอยต้องค่อยๆทำไปญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังขณะนี้ก็จะได้ช่วยหลวงพ่อมาสานต่อปลายปีนี้เมื่อหลวงพ่อมีกฐินวันที่10พฤศจิกาแล้วหลวงพ่อก็ขอเชิญชวนญาติโยมได้มาร่วมกันสร้างห้องจักษุแพทย์โยมนะห้องผ่าตานั่นเองฉะนั้นตรงนี้ญาติโยมที่รับชมรับฟังนี้คิดว่าโรงพยาบาลทั้ง30กว่าล้าน40ล้านเนี่ยข้าพเจ้าไม่ค่อยมีปัจจัยไม่มีเงินไม่เป็นไรญาติโยมเราทำบุญทำเท่าไหร่ไม่จำเป็นญาติโยมทำน้อยก็อาจจะได้มากเพราะอะไรญาติโยมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเหมือนกับพระที่ท่านยะถานะยะถาวารีวาหาปุราปริปุเรนติคือน้ำญาติโยมภาชนะที่ตั้งอยู่ในกลางแจ้งตั้งไว้กลางแจ้งเนี่ยฝนตกน้ำค้างหยดลงมาทีเล็กทีน้อยภาชนะก็ยังเต็มได้ญาติโยมเราสร้างบุญกุศลสร้างทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีสร้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ทำให้เราเป็นคนที่เต็มก็ต้องมีบารมีเต็มทำอะไรก็ประสบความสำเร็จฉะนั้นทำบุญไม่ว่าน้อยหรือมากอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ใจของเราเมื่อใจของเราเป็นผู้ที่มีจิตใจที่สะอาดเป็นจิตใจที่ผ่องใสบุญกุศลก็ย่อมเต็มที่ฉะนั้นญาติโยมหลวงพ่อจึงขอเชิญชวนญาติโยมได้มาร่วมกันสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
อโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นผู้ที่โชคดีแต่น้อยนักญาติโยมที่เกิดมาแล้วจะไม่เจ็บไม่ป่วยนะเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายฉะนั้นก่อนที่เราจะตายจากโรคนี้ไปนะเราก็ได้มาช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะให้เขามีความสุขเมื่อเขามีความสุขเราก็มีความสุขญาติโยมฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้เริ่มสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุนี้มาประมาณ1ปีแล้วญาติโยมก็ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ใกล้ที่จะเปิดใช้ได้แล้วฉะนั้นหลวงพ่อก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้มาช่วยหลวงพ่อมากบ้างน้อยบ้างไม่ว่าจะเป็นคุณกรพจน์ไม่ว่าจะเป็นคุณเพ็ญศรีลูกศิษย์ทุกหาเก่าๆที่เคยมาช่วยสร้างสมเด็จพุทธาจารย์โตซึ่งขณะนี้คุณโยมท่านเหล่านั้นก็ไม่ลืมก็ยังมาช่วยหลวงพ่อตลอดหลวงพ่อก็อ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือย้อนกลับไปหาญาติโยมขอความเจ็บอย่ารู้ได้ความไข้อย่ารู้มีจงเป็นผู้มีดวงตาผ่องใสมีดวงใจอันเบิกบานขอให้พบดวงแก้วขอให้แคล้วจากบ่วงมารปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญเจริญพรผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะมาชมความสวยงามของปอเทืองที่จะบานสะพรั่งพร้อมกันในช่วงเดือนธันวาคมนะครับมาเซลฟี่เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คสำคัญของปทุมธานีอีกไม่นานแน่นอนนะครับสามารถมาได้นะครับที่คลอง13อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีส่วนวันนี้เกษตรสนามบ้านหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปทุกๆเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ 6:55 ถึง 7:15 นาทีทางททบ5กฎหมายเลข1วันนี้ผมเข้มบุญทนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ